เริ่มแล้วโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาลอยๆมีการโกงเลือกตั้งในเมืองใหญ่รัฐเพนซิลเวเนียเจ้าหน้าที่ต้องรีบออกมาตอบโต้สื่อสหรัฐเริ่มรายงานผลการนับคะแนนขั้นต้นในรัฐที่ปิดคูหาแล้วโดนัลด์ทรัมป์จ้องลดความน่าเชื่อถือในการลงคะแนนในเมืองฟิลาเดลเฟียเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนียรัฐที่มีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งมากที่สุดในบรรดารัฐสมรภูมิหลังจากมีรายงานว่ามีชาวอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์หนาตาในพื้นที่ฐานเสียงของเดโมแครตจู่ๆทรัมป์โพสต์ลอยๆบนทรูธโซเชียลแพลตฟอร์มของเขาว่ามีการพูดกันมากมายเกี่ยวกับการโกงมโหฬารเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังไปทำให้เจ้าหน้าที่ในเมืองฟิลาเดลเฟียต้องรีบออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและโต้กลับว่านี่เป็นอีกตัวอย่างของการปล่อยข่าวบิดเบือนส่วนตำรวจฟิลาเดลเฟียและอัยการเขตก็พากันออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลโดยแลลี่คาร์เนอร์อัยการฟิลาเดลเฟียกล่าวว่าหากโดนัลด์ เจ ทรัมป์มีข้อเท็จจริงสนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ส่งมาเลยเดี๋ยวนี้หลังจากคูหาเลือกตั้งตามรัฐต่างๆทยอยปิดการลงคะแนนเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเราเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐคาดการผลใน4รัฐที่ไม่ใช่สวิงสเตทผลออกมาแบบไม่พลิกโดยคาดว่าทรัมป์ชนะในรัฐอินเดียนาได้คณะผู้เลือกตั้ง11เสียงรัฐเคนตักกี้ได้คณะผู้เลือกตั้ง8เสียงและรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเก็บไปอีก4เสียงรวมเป็น23เสียงส่วนเวอร์มอนต์รัฐสีฟ้าที่มีคณะผู้เลือกตั้ง3เสียงตกเป็นของรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสตามคาดแต่ที่กำลังลุ้นผลกันอย่างหนักก็คือรัฐจอร์เจียสวิงสเตทรัฐแรกซึ่งมีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งมากถึง16เสียงซึ่งคาดว่าจะรู้ผลในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทั้งนี้ CNN เผย Exit Poll พบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเป็น2ประเด็นหลักในการตัดสินใจเลือก